ชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรตอนนั้นเนี่ยคุณชวนหลีกภัยถูกเสนอชื่อโดยพลังประชารัฐแล้วที่เสนอแข่งก็คือคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ที่เพื่อไทยเขาเสนอมาคุณชวนชนะคุณสมพงษ์ไปด้วย258ต่อ235คะแนนมีงดออกเสียง1นะคะอันนี้ก็คือพอดีกับวันที่เราเล่าแล้วก็มีปัญหาเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรพอดีย้อนกลับไปดูข่าวเก่าๆวันนี้เป็นวันที่สภาเขาก็เลือกมาเมื่อตอนนู่นตอนนั้นคุณชัยชิดชอบทำหน้าที่ประธานชั่วคราวในการเลือกนะคะผู้อาวุโสสูงสุดใช่คุณตอนนี้ยังไม่ได้ดูนะยังเพราะว่ากกต.ยังไม่รับรองไงว่า คนที่มีอาวุโสสูงสุดที่จะมาทำหน้าที่เป็นประธานสภาเนี่ยจะเป็นใครเพราะถ้านับอายุคุณชวนก็84 85แล้วอาจจะใช่หรือเปล่าอ๋ออาจารย์วันนอยเท่าไหร่87 88 89แล้วมั้งอันนี้แหละ2 3คนเนี่ยต้องรอดูผลการรับรองเป็นทางการอีกว่าจะมีคนอื่นที่อายุเยอะกว่านี้อีกไหมนะคะคืออย่างที่เนี่ยย้อนกลับไปได้ข้อความอาจารย์ปิยบุตรพอดีเลยอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าเพื่อไทยไม่มีก้าวไกลได้ไหมได้ก้าวไกลไม่มีเพื่อไทยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ปิดท้ายว่าพรรคแกนนำต้องเอายอมเป็นอื่นไม่ได้มันก็เหมือนกับที่คุณดาวีเล่าขนาดพรรคพลังประชารัฐยังเสนอชื่อคุณชวนเลยค่ะเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนั้นอีกนะเพียงแต่ผมกำลังจะบอกว่ามันไม่แน่หรอกว่าพรรคแกนนำจะตั้งรัฐบาลจะได้ควบตำแหน่งประธานสภาเสมอไปถ้าเกิดว่าพรรคที่อยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกันเขามีอิทธิพลมีอำนาจในการต่อรองตอนนี้คำถามที่บรรดาแฟนคลับพุ่งตรงไปยังพรรคเพื่อไทยคือจุดยืนเป็นยังไงค่ะจะจัดตั้งรัฐบาลเองไหมถามกันมาตั้งแต่รู้ผลเลือกตั้งไงจนวันนี้เราก็นับไม่ถูกเหมือนกันว่าพรรคเพื่อไทยนี่ชี้แจงไปกี่ครั้งแล้วนะครับถ้าถามถึงจุดยืนเพื่อไทยเองอย่างที่ทั้งคุณหมอกี่ครั้งนะ500เท่าไหร่แล้วไม่ได้นับต่อจาก502น่าจะเป็นหลายเกือบ600หรือยังนะตอนนี้นะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเพื่อไทยเองเขาก็ยังคงยืนยันจุดยืนว่าเขาจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลณตอนนี้นะคะครับทีนี้ถ้าไล่จุดยืนดูตั้งแต่ช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยวันศุกร์ที่12พฤษภาคมไปไล่เก็บมาให้คุณผู้ชมดูกันครับ12พฤษภาก่อนการเลือกตั้ง2วันคุณณัฐวุฒิสายเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยคุณณัฐวุฒินี่ขึ้นเวทีเพียบให้กับพรรคเพื่อไทยนะเป็นนักปราศรัยคนหนึ่งเลยเขาเผยแพร่ข้อความบอกว่าใครก็ตามที่เดินไปข้างหน้าแล้วเพื่อไทยอยู่ข้างหลังคุณมั่นใจได้เลยปลอดภัยแน่นอนมือเพื่อไทยไม่มีทางถือมีดไว้คุกคามเพื่อนคุณณัฐวุฒิ12พฤษภาคมก่อนเลือกตั้ง2วันค่ะคุณเศรษฐาทวีสินเป็นอีกคนหนึ่งนะคะหลังการเลือกตั้ง1วัน2แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยเองก็ออกมาสื่อสารถึงจุดยืนสยบกระแสข่าวทันทีคุณเศรษฐานั้นเรียกร้องให้พรรคการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลไม่ว่าจะจุดยืนทางการเมืองแบบไหนนะคะมาสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ถูกเสนอชื่อโดยพรรคการเมืองที่เสียงข้างมากนั่นก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นเวลาที่พวกท่านต้องทำตามจุดยืนโหวตสนับสนุนนายกพรรคก้าวไกลให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ไม่ต้องรอให้สว250คนออกเสียงนะคะซึ่งคุณเศรษฐาพูดไว้เมื่อวันที่15พฤษภาคม2566หลังวันเลือกตั้งเพียง1วันนะคะครับวันเดียวคุณอุ๊งอิ๊งเลยค่ะแฟนเพจพรรคเพื่อไทยเขาเผยแพร่มานะครับวันเดียวกันเลยครับคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าพรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งได้เป็นพรรคอันดับ1เพื่อไทยยืนยันจะยกมือหนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนแพทองธารชินวัตรครับกล่าวระหว่างการแถลงผลการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยทีนี้ถัดจากวันนั้นครับคุณผู้ชมนี่นะหลังเลือกตั้งแล้วนะเลือกตั้ง14นะ15ในวันจันทร์วันอังคารตอนเช้าคุณหมอชนน่านคุยกับผมและคุณดาวีในมุมการเมืองเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านฟังอยู่คุณหมอชนน่านบอกกับเราบอกว่าจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ก้าวไกลถ้ามีเงื่อนไขอะไรที่มันผ่านไปไม่ได้ก็ต้องมาช่วยกันแก้ขอร้องสว.ยอมรับเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้นี่คือถึงวันที่16นะครับแล้วก็สิ่งที่เราพอจะเห็นภาพและคนเพื่อไทยยืนยันตรงกันก็คือจะสนับสนุนก้าวไกลตั้งรัฐบาลนะครับเพียงแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อไทยไม่เคยพูดและในทางการเมืองคงไม่มีใครพูดครับคุณผู้ชมคุณดาวีนั่นคือการที่เขาบอกว่าจะไม่ตั้งรัฐบาลเด็ดขาดถ้าก้าวไกลตั้งไม่ได้คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกก็เป็นฝ่ายค้านด้วยกันทั้งหมดในทางการเมืองคงไม่มีพรรคไหนพูดออกมาง่ายๆเพราะมันจะส่งผลกระเทือนถึงความเชื่อมั่นแล้วก็ฐานเสียงที่เลือกเข้ามาด้วยนะครับมันก็พอจะย้อนกลับไปดูที่งาน MOU ได้ว่าทำไมคุณสิทธาตั้งคำถามไปแล้วมันยากที่จะตอบเหลือเกินเพราะโดยตามธรรมเนียมครับพรรคการเมืองเสียงข้างมากได้สิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่ถ้าทำไม่ได้ความชอบธรรมตรงนั้นมันจะมาสู่พรรคการเมืองที่ได้เสียงรองลงมานั่นก็คือพรรคเพื่อไทยนะครับทีนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้อันนี้ของใหม่เลยนะคุณอุ๊งอิ๊งกับคุณเศรษฐาครับ
สื่อสารผ่านแฟนเพจพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะบอกว่าหนุนเหมือนเดิมคุณลุงอิงบอกว่าไม่คิดจะรอส้มหล่นหรอกคุณผู้ชมดูฉากหลังให้ดีๆนะมีคุณพิธายืนบกไม้บกมือใช่ก็คือคุณอุ้งอิงก็มีการเผยแพร่ทางเพจ Facebook ของพรรคเพื่อไทยเนาะที่บอกว่าเราไม่หวังส้มหล่นเราจะช่วยก้าวไกลตั้งรัฐบาลให้สำเร็จนี่โพสต์ไปประมาณ16ชั่วโมงก็คือเมื่อวานเมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นๆนี้ก็เป็นอีกการตอกย้ำหนึ่งนะคะของ2แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยที่บอกมาออกมาบอกในฐานะที่เพื่อไทยเนี่ยชนะจัดตั้งชนะอันดับ2นะครับแล้วก็ในส่วนของคุณเศรษฐาทวีสินอีกคนนึงก็โพสต์เหมือนกันเป็นข้อความที่บอกว่าให้เกียรติผู้ชนะน้อมรับคำวิจารณ์เดินหน้าทำงานต่ออันนี้ก็เป็นของคุณเศรษฐาทวีสินนะคะไล่เรียกกันหลังจากคุณแพทองธารเนี่ยของคุณอุ๊งอิ๊ง2ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็เป็นของคุณเศรษฐาซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันที่เนี่ยมีการเสวนาทำอะไรกันไปนะที่พรรคนะแฟนคลับก็เบาใจได้5ชั่วโมงคุณทักษิณก็รีทวิตของคุณดวงฤทธิ์บุญนาค